ถือเป็นคำประกาศสิทธิ์ที่น่าจับตาของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียที่กล่าวปราศัยในวันกองทัพเรือนานครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อ31กรกฎาคม2565ว่าสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ต้องดำเนินการต่างๆเด็ดขาดเป็นอย่างยิ่งโดยจะปกป้องอย่างหนักแน่นและทุกวิถีทางพร้อมชูสัญญานุภาพของกองทัพเรือคือกุญแจสำคัญที่สามารถตอบโต้ด้วยความเร็วสายฟ้าแลบสำหรับใครก็ตามที่ตัดสินใจล่วงล้ำอธิปไตยและเสรีภาพของประเทศนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียเอ่ยถึงการส่งมอบระบบขีปนาวุธร่อนไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนจะเริ่มในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วยขณะที่สถานการณ์ในยูเครนล่าสุดรัสเซียได้พุ่งโจมตีเมืองมิโคลายิฟด้วยปืนใหญ่เป็นชุดจนอาคารต่างๆเสียหายและนั่นก็ทำให้โอเล็กซีวาดาตุสกี้ผู้ก่อตั้งและเจ้าของนิบูรอนบริษัทเกษตรกรรมยักษ์ใหญ่ในยูเครนเสียชีวิตพร้อมภรรยาโดยวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนชี้ว่าการเสียชีวิตของโอเล็กซีถือเป็นความสูญเสียใหญ่ของชาวยูเครนนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้พลเมืองในแคว้นโดเนตส์อพยพอย่างเร่งด่วนพร้อมระบุว่ารัฐบาลกำลังจัดการทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการสนับสนุนและช่วยเหลือในแง่การขนส่งและเงินชดเชยทางนี้รัสเซียยังคงเปิดฉากโจมตีหมู่บ้านต่างๆในแคว้นโดเนตส์ด้วยปืนใหญ่ขีปนาวุธแกรดและจรวดอุรากันอย่างต่อเนื่องขณะที่เหตุโจมตีเรือนจำโอเลนิฟกาที่รัสเซียใช้ควบคุมเฉลยศึกชาวยูเครนจากโรงงานถลุงเหล็กอาซอฟสตอลจนมีผู้เสียชีวิต50รายและบาดเจ็บอีก73คนนั้นล่าสุดกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้แถลงเชิญผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติและกาชาดสากลเข้ามาตรวจพิสูจน์การเสียชีวิตของเฉลยศึกเพื่อทำการสอบสวนอย่างเป็นกลางโดยรัสเซียยืนยันว่าเป็นการโจมตีทางการทหารของยูเครนด้วยระบบจรวดหลายลำกล้องที่ได้มาจากสหรัฐอเมริกาขณะที่ยูเครนก็ปฏิเสธเสียงแข็งพร้อมอ้างว่ารัสเซียยิงจรวดใส่เรือนจำเสียเองเพื่อปิดบังปฏิบัติการเลวร้ายในสถานที่ดังกล่าว